รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสตามที่ขอแบบสีส้มสักชิ้นนึงก่อนได้มั้ยได้เลยครับไม่เอามาทั้งแผงเลยเซ็นชั้นไม่ชิ้นเนี่ยสีส้มหน้าอกนี่ไม่ต้องมาเยอะเอาแบบพอมีทำไมต้องหน้าอกแค่พอมีล่ะเพื่อการให้มันมาโตตามมือใช่ไหมใช่ครับ แม่บอกแล้วว่าวันนี้เราจะมาที่เอ็มเมลอนฟาร์มนี่แต่งตัวเนี่ยไม่ดูสังขารตัวเองเลยพี่เทพพี่เทพก็อยู่โรงแรมนี่ก็นึกว่าน่ารักมุ้งมิ้งพอแข่งรักเชิญจะน่ารักที่จะแต่งตัวให้เกียรติใส่ส้นสูงมาเรียบร้อยพอไม่ต้องพูดมากประเดี๋ยวตั้มเข้ามาทำตัวให้มันเรียบร้อยนะแล้วตั้มอยู่ไหนอะเนี่ยป่านนี้ยังไม่มาเลยไปติดสาวที่ไหนก็ไม่ต้องถึงแถวนี้อีกโอ้โหพูดไม่มีช่องไฟให้เข้าเลยอยู่นี่อาจารย์อ้าวโอ้ยผมมาตั้งแต่เช้าแล้วอาจารย์เพิ่งมาเนี่ยจะมาได้ไงแต่เช้าเป็นไปไม่ได้หรอกโกหกเปล่านี่ผมเป็นลูกเจ้าของสวนผมมาเช้าได้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์พิศักดิ์สวัสดีลูกเจ้าของสวนเหมือนตรงไหนทำไมฉันเนี่ยแฟนเจ้าของสวนเนี่ยยังแรงกว่าวันนี้เจอพิธีกรอุ้ยพี่กุโกไม่เจอนานผมยาวนะเนี่ยว้ายตอนนี้เราจะมาเที่ยวที่เอ็มเมลอนฟาร์มเราไปเดินเที่ยวกันก่อนดีกว่าครับผมเข้าเลยเหรอไปแต่ฉันได้ไม่ฉันได้กินกับข้าวแต่ฉันอดใจไว้ก่อนไงเขาลองเตรียมให้เราแต่ก่อนเข้าอ่ะมันจะต้องมีพิธีรีตองยังไงมาเมลอนน้องก็ต้องร่อนให้เราดูร่อนร่อนร่อนเมลอนร่อนร่อนวิ่งร่อนดีดีร่อนดีร่อนดีร่อน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 ดีร่อนไม่ให้แมลงเข้ามานะฮะอ๋อกัดกันไม่ให้แมลงเข้าปิดเลยค่ะประเดี๋ยวแมลงเข้าปิดเลยเอากล้องเข้ามาก่อนเอากล้องเข้ามาก่อนใส่กาใส่เกลือไม่ต้องถ่ายโอ้โหเจอเลยครับเจอเลยครับเข้าไปเลยนอกจากเก็บลูกเป็นผลเสร็จแล้วเนี่ยยอดอ่อนอะไรต่ออะไรเนี้ยคือที่เหลือเราเก็บไปทำอะไรกินได้มั้งไหมยอดอ่อนนี่จะใช้ได้เป็นบางสายพันธุ์นะอาจารย์สายพันธุ์นี้กินไม่ได้สายพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยทานได้แต่ถ้าเป็นของยุโรปจะยอดจะขมนิดขมนิดนึงและอาจารย์ออกดอกบ้างไหมคะเอาแล้วดีนะยืนขั้นพี่คะลูกไหนที่เราคิดว่าพร้อมตัดคะเรามีหลักในการดูยังไงพี่นี่ตะไคร่นูนๆชัดๆอย่างเงี้ยครับอาจารย์ตะไคร่นูนชัดๆคือผิวของมันผิวสวยสุขภาพก็ดีนะฮะลูกก็จะออกมาอันนี้ไว้รับประทานสดหรือว่าเอาไปทำอาหารคือในห้วงอายุเท่านี้ก็ใช้ทำอาหารอ๋อทำอาหารแล้วถ้าเกิดเราจะเก็บไว้รับประทานสดล่ะเราอีกสัก25วันอีก25วันครับอ๋อโอเคงั้นเราตัดเลยไหมฮะและนี่คืองานแม่และลูกนะคะครับผมเป็นการทำสูตรเปลี่ยนเป็นเอากรรไกรทิ่มปากอีนั่นอยู่นะโอเคแล้วมีเชือกอยู่ก็เอาเชือกออกแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทำอาหารกินกันเลยใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้อร่อยมากอันนี้จะเป็นเนื้อเขียวนะครับครับอันนี้เป็นกรีนแมนเห็นบอกว่านอกจากเมลอนก็มีอันอย่างอื่นอีกต้นอื่นๆก็มีปลูกผักออร์แกนิกโดยตรงที่ใช้กับงานอาหารเราไปดูผักดีกว่าแล้วก็เห็นบอกมีต้นอ่อนทานตะวันด้วยมีต้นอ่อนทานตะวันเราไปมีโรงปลูกสวยงามมากครับไปดูกันไปดูอันนี้เป็นโรงปลูกต้นอ่อนทานตะวันแล้วก็ปลูกผักบุ้งนะครับอันนี้แหละที่เป็นต้นอ่อนทานตะวันที่เราใช้ทำอาหารเป็นซิกเนเจอร์ที่ไร่เองนะฮะอาจารย์แล้วขอโทษนะครับบรรดาดินกับปุ๋ยอะไรพวกนี้เราใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เม็ดเคมีอุ๊ยอันตรายนะคะไม่เลยฮะอาจารย์ตัวนี้เราใช้แค่แกลบเผาแกลบดิบเรานี่แหละแล้วก็ขุยมะพร้าวมาผสมกันแค่นั้นเองแล้วก็ให้น้ำวันนี้เราจะได้กินไหมฮะเนี่ยวันนี้ได้กินได้ทานอร่อยเลยนะฮะสดสดเหนื่อยไหมไม่เห็นเหนื่อยเลยชุ่มเลยเนี่ยเปียกไปหมดเลยถึงว่ามาสวนเมลอนทำไมได้กินเหมือนเดินสวนมะนาวของใครอ่ะไม่รู้ของใครตีกันผสมผสานไปหมดตอนเนี้ยอุ้ยอุ้ยอะไรทำไมเธอไม่มีกลิ่นต่องเต่าแล้วก็ดูแบบสดชื่นทั้งที่เหงื่อผมเยอะใช่ไหมผมมีเคล็ดลับพิเศษของผมอาจารย์อาจารย์เหนียวว่าให้ผมเหงื่อให้ชุ่มก็ไม่เป็นไรวันนี้มันไม่ใช่น้ำหอมมันเป็นกลิ่นแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นพวกแค่นี้เหรอกินผมลิมิเต็ดอีดิชั่นใช่แต่เขาก็ดูสดชื่นแล้วเขามีความมั่นใจในตัวเนี่ยฉันยังเดินหนีบแบบอีโปอย่างกระพือมาก
เนี่ยไอ้เฮ้ยระวังล้มระวังล้มไม่ได้เลยก็ตามกลิ่นหนูมาละกันแล้วดูเดินดิใครจะกล้าตามดูดิทำลีเจียพี่ไปก่อนพี่ไปก่อนพี่ไปก่อนตั้มถามจริงทำไมดูสดชื่นตลอดเวลาเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกเราไปหาที่เย็นๆนั่งคุยกันเนี่ยผมบอกว่าผมใช้อะไรมันจริงเหรอไม่ไม่ใช่ตอนนี้พี่ฝึกอยู่นะพี่จะรับงานล้างรถแถวหน้าเธอมาดูนะจริงป่ะจริงคูโบต้าเขาป่ะที่ไม่เข้าเนาะไม่เนี่ยเดี๋ยวล้างรถถังเลยเป็นไงนี่เดี๋ยวช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูวัฟเฟิลฝอยทองเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวัฟเฟิลตราโกกิลงในอ่างผสมตามด้วยไข่ไก่น้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายตีผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมหยอดลงในพิมพ์ทำวัฟเฟิลโดยใช้ความร้อนปานกลางนาน 2-3 นาทีหรือจนกระทั่งมีสีเหลืองสวยนำออกจากพิมพ์แล้วพักไว้ตีไข่ขาวและครีมออฟทาร์ทาด้วยความเร็วสูงนานถึง2นาทีค่อยๆเติมน้ำเชื่อมเข้มข้นตีจนส่วนผสมขึ้นฟูและเนียนเตรียมไว้นำวาฟเฟิลที่เตรียมไว้จัดลงในภาชนะเสิร์ฟบีบตกแต่งด้วยครีมวางฝอยทองให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวาฟเฟิลฝอยทอง